ยปกติแล้วเนี่ยคำว่าพัฒนาการเด็กเนี่ยก็คือเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์สำหรับพัฒนาการเด็กปฐมวัยก่อนนะคะที่พูดถึงนี่คือตั้งแต่0ถึง5ปีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการเด็กปฐมวัยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพัฒนาการเด็กปฐมวัยเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่เราก็จะมองข้ามกันก็คือพอเด็กคลอดออกมาแล้วเนี่ยคือ1คือการสื่อสารน้อยยังพูดไม่เป็นยังเจ๊แจ้วเจรจายังไม่ได้ทุกคนก็จะมองข้ามกันไปเพราะฉะนั้นพอช่วงระยะที่เด็กคลอดออกมาปุ๊บถามว่า3เดือนแรกเนี่ยทุกคนจะมองข้ามแล้วว่าไม่มีอะไรมากคือเด็กก็แค่กินฉี่หลับนอนแค่นี้ทุกคนก็จะถูกเอาเด็กเนี่ยไปฝากไว้กับปู่ย่าตายายที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบางคนก็ต้องรีบออกมาทำงานซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาจจะไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำนะคะแต่ในแฝงของความเงียบตรงนั้นเขาเรียกว่าครูขอเรียกว่าขอแทนตัวเองว่าครูแล้วกันนะคะครูจุลีก็คือในความเงียบตรงนั้นที่ทุกคนมองว่าเด็กเนี่ยก็คือเด็กแต่ข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่ถ้าตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเราจะรู้ว่าตรงนั้นคือเริ่มเกิดความเชื่อมโยงของคำว่าทัชเกิดขึ้นคำว่าทัชคือสายความรักที่เกิดขึ้นความรักที่เกิดจากคำว่าแม่ที่เกิดขึ้นในที่นี้เนี่ยครูจุลีก็ไม่ได้หมายถึงคำว่าแม่คือคนที่คลอดลูกออกมานะคะคือคำว่าแม่คือใครก็ได้คือใครก็ได้ที่สามารถที่จะให้ความรักกับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นถึงจะฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพัฒนาการเด็กสำคัญอย่างไรถ้าพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นรากฐานของมนุษย์เลยพื้นฐานของมนุษย์ที่เราเริ่มถ้าเรามองเป็นภาพอีกอย่างนึงคือพีระมิดเนาะถ้าเกิดว่ายอดพีระมิดเนี่ยเราต่อยอดให้สูงแค่ไหนแต่ฐานของชีวิตฐานของพีระมิดมันบุไปด้วยเขาเรียกว่าพื้นใต้พีระมิดมันเป็นโคลนอะล้มได้เสมอเมื่อวันหนึ่งที่ถึงวิกฤตเพราะฉะนั้นคำว่าการประเมินพัฒนาการเนี่ยครูจุลีก็เลยให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยว่าช่วง0ถึง1ปีเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยคือพ่อแม่หรือคำว่าแม่จะต้องสำคัญที่สุดเพราะเด็กจะต้องการความปลอดภัยเด็กต้องการความรักเด็กต้องการกอดรัดสัมผัสก็จะเชื่อมโยงเมื่อคุณได้ทัชกับเด็กมากขึ้นสายสัมพันธ์ก็จะมาละพอสายสัมพันธ์มาจะเริ่มมาช่วงหลัง1ปีขึ้นไปก็จะมีสายสัมพันธ์เข้ามาเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละช่วงวัยเนี่ย1ขวบ2ขวบ3ขวบ4ขวบ5ขวบพัฒนาการแต่ละช่วงวัยมันจะแตกต่างกันแต่เมื่อพอเรามองข้ามกันไปแล้วเนี่ยทุกคนน่ะก็จะมาเจอปัญหาก็ต่อเมื่อ1เมื่อเด็กข้างบ้านเริ่มไม่เหมือนกันละเช่นเอ๊ะทำไมลูกเราเอ๊ะทำไมหลานเราไม่เหมือนลูกคนข้างบ้านเลยเอ๊ะทำไมลูกผมถึงยังไม่พูดเอ๊ะทำไมลูกเราถึงยังไม่เกาะยืนอันเนี้ยทุกคนจะเริ่ม aware ละเริ่มมองเห็นถึงว่าพัฒนาการลูกไปเป็นยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคือครูก็เลยมองว่าพัฒนาการถ้าเราสามารถที่จะรีบตรวจรีบเช็คประเมินได้เร็วยิ่งดีเพราะว่าเราจะทำให้เรารู้ถึงปัญหาที่เราจะแก้ไขได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินพัฒนาการเนี่ยเริ่มเลยเนี่ย9เดือนก็ประเมินได้แล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะการประเมินพัฒนาการของคุณครูจุลีเนี่ยคือเราจะมีทั้งประเมินในเรื่องของ Denver 2นะคะเราก็จะมีในเรื่องของ DSPM ซึ่งมันเป็นการประเมินพัฒนาการของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยอยู่แล้วตรงเนี้ยคือในโรงพยาบาลเรามีจึงอยากให้ผู้ปกครองหรือว่าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยตระหนักถึงว่าเรายังมีจุดตรงนี้อยู่อยากให้ทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะมองเห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเราสามารถแก้ไขได้ก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปรักษาเนี่ยมันแตกต่างกันนะคือเราสามารถที่จะแก้ไขในข้อบกพร่องได้ทันเด็กก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นช่วงวัยที่วิกฤตตรงนี้ได้บางคนก็จะมองว่าเด็กทำไมถึงจะต้องให้ความสำคัญขนาดนั้นเพราะอะไร1ช่วง0ถึง2ปีหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Gold Period คือวัยทองของเด็กช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างถ้าพูดเป็นภาษาให้ชาวบ้านเข้าใจก็คือความเป็นมนุษย์ทั้งหมดการฟอร์มตัวของคนที่เป็นพ่อของคนที่เป็นแม่แล้วถึงจะเป็นน้องเพราะฉะนั้นจิ๊กซอตัวนี้ค่ะมันจะไม่ได้จบที่ตอนอายุ0ถึง
2ปีแต่มันจะไปเริ่มฟอร์มตัวไปเรื่อยๆจนโตจนเป็นอายุเข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มสร้างจิ๊กซอว์ตรงนี้ให้ลูกแล้วเด็กเขาจะดึงความสำคัญในความเป็นมนุษย์ของเขาในความเป็นเด็กในความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ผิดชอบชั่วดีตรงเนี้ยอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าเราจะไปสอนช่วงตอนที่เด็กโตได้ไหมตอนที่เป็นวัยรุ่นได้ไหมตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าทางลักษณะจิตวิทยาพัฒนาการคือมันสายไปแล้วเพราะฉะนั้น0ถึง5ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มเขาเรียกว่าเป็นช่วงเริ่มของพ่อแม่เลยที่เราจะสามารถฟอร์มตัวมนุษย์น้อยคนนี้ให้เติบโตและเกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เลยเขาเรียกว่าเราปั้นได้